بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ جزاك الله خيرครับพี่น้องฮะกลับมาพบกันนะในวันนี้นะสถานที่แห่งนี้ของเรานะในวันอาทิตย์นะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะเราได้มาพบกันในโดยประมาณก็คือ2เดือนครั้งนะแล้วก็ในการพบปะของเราในวันนี้คุยกันถึงเรื่องวิธีการยืนหยัดให้มั่นคงในศาสนาพี่น้องฮะแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันคือการยืนหยัดให้มั่นคงมันคือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมุสลิมอัลลอฮฺตาลาได้ให้เรามีอีหม่านการมีอีหม่านเนี่ยใครๆก็กล่าวคำว่ามีอีหม่านได้เพราะฉะนั้นการกล่าวคำว่ามีอีหม่านได้เนี่ยมันง่ายมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้กล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาได้เข้ามาสู่การเป็นมุสลิมทีนี้การเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาง่ายพี่น้องเราได้เข้ามาสู่การเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมันง่ายมากแต่สิ่งที่มันหนักไปกว่านั้นก็คืออะไรฮะคือการยืนหยัดบนคำว่าบนคำปฏิญาณของเราตรงนั้นเนี่ยเราจะยืนหยัดกันยังไงพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากุลอินนามาอะอิซุกุมบิวาฮิดะห์อัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินนามาอะอิซุกุมบิวาฮิดะห์ฉันขอเตือนพวกเจ้าขอตักเตือนพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งคืออะไรฮะอันตะกูมูลิลลาฮิมัสนาวะฟุรอดาคือการที่พวกเจ้าจะยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสนาวะฟุรอดาไม่ว่าจะยืนหยัด2คนหรือว่ายืนหยัดคนเดียวซุมมะตะตะฟักกะรูต่อมาก็ให้คิดกันด้วยให้คิดใคร่ควรกันมาบิซอฮิบิกุมมินญินนะว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่คนบ้าหมายความว่าให้คิดถึงการยืนหยัดของพวกเจ้าเนี่ยอันตะกูมูลิลลาเนี่ยให้ยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์กุลลีฟิลอิสลามกอลันลาอัสอะลูอันฮุอะฮะดันกอยรอกให้ท่านนบีเนี่ยเตือนฉันหน่อยเตือนฉันได้กับคำพูดนึงที่ฉันจะไม่ต้องไปถามใครนอกเหนือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีบอกกับชายคนนี้ว่าอุลจงกล่าวเถิดจงบอกไปว่าจงกล่าวคำว่าอามันตุบิลลาซุมมัสตะกิมจงกล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอศรัทธาแล้วซุมมัสตะกิมต่อมาก็จงยืนหยัดในศาสนานั้นให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการยืนหยัดในศาสนามันจะมาคู่กับอีหม่านอยู่เสมออัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงคนที่มีอีหม่านและได้ยืนหยัดบนหลักการศาสนาอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่าผู้ให้บานของฉันเนี่ยผู้ให้บานของเราเนี่ยหรือพระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์กล่าวแล้วเป็นไงฮะซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ยืนหยัดต่อมาพวกเขาทั้งหลายก็ยืนหยัดอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนจะไม่มีความกลัวมาเกิดขึ้นกับเขาและพวกเขาทั้งหลายจะไม่เสียใจพี่น้องฮะความกลัวกับความเสียใจถ้ามาอยู่คู่กันเนี่ยความกลัวเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นความเสียใจหมายถึงสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วหมายความว่าคนที่กล่าวคำว่าฉันปฏิญาณต่ออัลลอฮ์กล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์แล้วก็ยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาก็จะไม่เสียใจและสิ่งที่เขากำลังจะยืนหยัดต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีความกลัวเพราะอะไรฮะเพราะเขายืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอูลาอิกะอัศฮาบุญญันนะพวกเขาเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการยืนหยัดบนหลักการศาสนาอิสลามคือสาเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ชายคนที่มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีได้เตือนเขาท่านนบีก็บอกเขาว่าให้กล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ให้ยืนหยัดในอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกเราว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ได้กล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลเลาะห์พ
ผู้ให้บานของพวกเราเนี่ยคืออัลลอฮ์แล้วเขาก็ยืนหยัดแสดงว่าคำกล่าวอย่างเดียวเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมพี่น้องไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเรากล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราก็บอกเราเป็นมุสลิมแต่ไม่มีการยืนหยัดการยืนหยัดยืนหยัดด้วยกับอะไรฮะยืนหยัดด้วยกับการปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีการปฏิบัติถามว่าเราจะยืนหยัดด้วยกับอะไรตรงนี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้วางไว้2เงื่อนไขว่ากอรุรับบุนัลลอฮ์บอกว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์แล้วก็ยืนหยัดแสดงว่าใครที่กล่าวเฉยๆและไม่มีการปฏิบัติไม่มีการยืนหยัดสวรรค์ไม่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการที่เราจะเอาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในอิสลามการเพียงแค่ให้เขามากล่าวคำว่าชาดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ยกลูกสาวให้การเอาเขามากล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ยกลูกชายให้กับเขาไปให้มาแต่งงานกับลูกชายเราไปมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยเพราะเพียงคำกล่าวเฉยๆเนี่ยกล่าวแล้วเข้ามาถ้าเขาไม่ยืนหยัดถามว่าเขาจะคงอยู่ในความเป็นอิสลามไหมท่านนบีได้แบ่งแยกพันธสัญญาระหว่างมุสลิมกับกาเฟรด้วยการปฏิบัติปฏิบัติอะไรฮะปฏิบัติละหมาดด้วยการยืนหยัดละหมาดท่านนบีได้บอกว่าอัลอะฮดุลลดีบัยนานาบัยนุมุศอลาพันธสัญญาระหว่างเราแล้วก็ระหว่างพวกเขาระหว่างพวกที่ปฏิเสธเนี่ยคือการละหมาดฟามันตะรอกาฮาฟะกอดกะฟัรใครที่ทิ้งละหมาดท่านนบีว่าทิ้งละหมาดนะพี่น้องฟามันตะรอกาฮาใครที่ทิ้งละหมาดแสดงว่าเขาเป็นกาเฟรก็คือไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาคนคนหนึ่งมาแต่งงานกับมุสลิมเราไม่ใช่เป็นการที่ให้เขามากล่าวเฉยๆแต่ต้องสอนให้เขารู้จักการยืนหยัดบนหลักการอิสลามด้วยเขาจะได้รู้สึกไม่มีความกลัวแล้วก็ไม่มีการเสียใจแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะมาเป็นมุสลิมคนที่กล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคนที่ยอมรับในคำว่าอิสลามคำว่าอิสลามเนี่ยอุลามะห์จึงให้ความหมายคำว่าอิสลามว่าอิสติสลามลิลลาฮิบิตเตาฮีดการที่เรายอมรับเอาตัวของเราเนี่ยน้อมรับไปต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์ด้วยการยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือพระเจ้าที่เราจะต้องเคารพสักการะกราบไหว้แต่เพียงผู้เดียววะนินกิยาตละฮูบิตตออะและการยอมจำนนต่อพระองค์ด้วยกับการเชื่อฟังอัลลอฮ์คือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วัลบะรออะห์มินัชชิริกวะอะห์ลิแล้วก็การออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์3ประเด็นที่อุลามะห์ให้ความหมายคำว่าอิสลาม1ก็คือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์2ปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้มอบหมายและ3ออกห่างจากชิริกออกห่างจากการตั้งภาคีเพราะฉะนั้น3สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือนะฮะเรียนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้จักว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลายังไงและรู้จักว่าชิริกมันคืออะไรสิ่งที่มันผิดเนี่ยมันคืออะไรเราจะได้ออกห่างคำสั่งคืออะไรเราจะได้ปฏิบัติตามพี่น้องทั้งหลายสาเหตุของการในการยืนหยัดของเราเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงในอายะห์ที่พูดถึงการยืนหยัดอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ได้กล่าวว่าพระผู้อวยบานของฉันคืออัลลอฮ์ผู้อวยบานของเราคืออัลลอฮ์ฟุมมัสตะกอมูแล้วเขาก็ยืนหยัด تتنزل عليهم الملائكة บรรดามลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเขา ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنةแล้วก็ให้บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเสียใจว่าบิชิรูบินจันนะแล้วก็แจ้งข่าวดีกับเขาไปด้วยกับสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยการยืนหยัดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเขาพี่น้องฮะการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์เนี่ยคือหนึ่งในการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับเพราะฉะนั้นทุกอายะห์กุรอานทุกหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์มันคือการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์ถ้าเรากล่าวว่าอัลลอฮ์คือผู้อวยบานของเราแล้วก็มีการยืนหยัดหลังจากได้กล่าวไว้แล้วให้เรามีอีหม่านศรัทธาเลยว่าตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเราลงมาหาพวกเราเลยนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้ยืนหยัดแล้วเนี่ยให้เรามั่นใจเลยว่าในรอบตัวเราเนี่ยมีมะลาอิกะห์ลงมาแสดงความยินดีกับเรามีมะลาอิกะห์ลงมาคอยดูแลเรามาคอยสอดส่องเราเพราะฉะนั้น
อีหม่านต่อมาลาอิกะห์เป็นอีหม่านที่ตามจากการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ในเมื่อเรารู้ว่าในตัวเราเนี่ยในรอบๆตัวเราเนี่ยมีมาลาอิกะห์มาคอยห้อมล้อมเราแม้กระทั่งการที่เรานั่งเรียนนั่งศึกษามาลาอิกะห์มาห้อมล้อมเราแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยจะลดปีกลงเวลาที่มาเจอพวกเราเป็นการแสดงความพอใจต่อคนที่นั่งเรียนนั่งศึกษาอายะห์กุรอานต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะบิชรูบินญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนและแจ้งข่าวดีกับเขาด้วยกับสวงสวรรค์ที่พวกเขาทั้งหลายได้ถูกเตรียมเอาไว้คนที่กล่าวว่าอัลเลาะห์คือพระเจ้าและก็ยืนหยัดในหลักการเขาจะไม่มีความกลัวและก็ไม่มีความเสียใจแล้วเขาจะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเขาแล้วและอัลลอฮ์ได้บอกว่านะห์นุเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลเป็นคนรักของเขาทั้งโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนแล้วก็เขาจะได้รับสิ่งที่เขามีความต้องการและเขาจะได้รับสิ่งที่เขาได้ขอนูซูลัมมินกอฟูรุรเราะฮีมที่มันจะลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยสั่งให้เรายืนหยัดยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะบรรดาซอฮาบะเรามาดูนะการอธิบายคำว่ายืนหยัดของบรรดาซอฮาบะเนี่ยบรรดาซอฮาบะได้ให้ความหมายคำว่ายืนหยัดพี่น้องฮะอย่างหนึ่งที่เราควรจะมีอีหม่านในการศรัทธาก็คืออะไรฮะให้เราเอาความรู้จากบรรดาซอฮาบะเพราะบรรดาซอฮาบะเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีแล้วเขามีความเข้าใจในหลักการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเป็นคนที่ท่านนบีได้ขอดุอาให้ว่าอัลลอฮ์มะฟักกีฮูฟิดดีนมุอัลลิมฮุตตะวีลขอพระองค์ขออัลลอฮ์ได้ให้เขาได้มีความเข้าใจเรื่องศาสนาและให้เขาได้มีความรู้เรื่องวิชาตัฟซีรเพราะฉะนั้นอิบนุอับบาสจะเป็นคนที่เก่งวิชาตัฟซีรมากที่สุดในอายะนี้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่าผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์แล้วเขาก็ยืนหยัดเนี่ยอิบนุอับบาสก็ได้บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออาลาชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคนที่ยืนหยัดอยู่บนการกล่าวคำปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรในการเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ยืนหยัดบนคำปฏิญาณของเขาหมายความว่าเวลาที่เขาจะปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรอัสซิดดีกพอเวลาที่ได้พูดถึงอายานี้ท่านได้บอกว่าอายานี้เนี่ยอินนัลลดีนกอรับบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเนี่ยหมายถึงคนที่ยืนหยัดเนี่ยคือฮุมุลลดีนลัมยุชริกูบิลลาฮิชัยอาคือคนที่ยืนหยัดโดยที่ไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาใดๆเลยหมายความว่าไงพี่น้องการยืนหยัดตรงนี้คือการยืนหยัดในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการยืนหยัดบนหลักการศาสนาพี่น้องทั้งหลายถามว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ในการไปขอต่อกูโบขอต่อสิ่งต่างๆนานาเนี่ยถามว่าตรงข้ามกับการยืนหยัดที่บรรดาซอฮาบะได้บอกกับเราไหมบรรดาซอฮาบะอบูบักรอัสซิดดีกได้บอกว่าการยืนหยัดเนี่ยคือคนที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องควรคิดกันอยู่ตลอดเราต้องเอาใจใส่กันอยู่ตลอดคืออะไรฮะคือการเข้าใจคำว่าชิริกเข้าใจคำว่าตั้งภาคีเนี่ยบางครั้งเราไปเข้าใจว่าคำว่าชิริกคำว่าตั้งภาคีคือการปฏิเสธอัลเลาะห์มันคือการเข้าใจผิดแม้กระทั่งพวกมุชริกีนที่ปฏิเสธท่านนบีเนี่ยมันยังไม่เข้าใจอย่างนั้นเลยคำว่าชีริกคือการที่เรายอมรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแล้วเราก็ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยเรียกว่าชีริกชีริกแปลว่าการเทียบเคียงเอาขึ้นมาเทียบเคียงเอาขึ้นมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังมีความเข้าใจว่าแค่ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็พอแล้วแสดงว่าอีหม่านของเรากับอีหม่านของพวกมุชริกีนเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยเป็นไงฮะฟังดูเหมือนว่าเอาอีหม่านของเราไปเทียบกับอีหม่านพวกมุชริกีนพี่น้องอะในเมื่อในหลักการมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะพูดเป็นอื่นไปได้ยังไงในเมื่อพวกมุชริกีนมีการศรัทธาแบบนั้นมันศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่พอเวลาท่านนบีบอกให้มันว่ามาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวอย่าไปขอต่อสิ่งอื่นมันบอกท่านนบีว่าไงฮะอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในกุรอานว่าอาจารย์อัลอาลีฮะอิลาฮาวาฮิดะอินนาฮาดานะชัยอุนอูจาบอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าถึงคำพูดของมุชริกีนนี่ว่ามันบอกท่านนบีว่ามุฮัมมัดจะมาทำให้พระเจ้าหลายๆองค์เนี่ยเหลือองค์เดียวเหร
อันนี้มันเป็นเรื่องแปลกนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกการที่จะให้เข้ามาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวให้เขาทิ้งการขอต่อกุโบให้เขาทิ้งการขอต่อสิ่งนั้นขอต่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการยืนหยัดในความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์คือการยืนหยัดออกห่างจากชิริกออกห่างจากการตั้งภาคีได้มีรายงานจากท่านอุมัรบินคอฏฏอบคอลีฟะห์คนที่2คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยฝันเห็นฝันว่าท่านนบีได้ดื่มน้ำนมแล้วท่านนบีก็เลยว่าซุมมานาวัลตุฮุอุมัรต่อมาฉันก็ได้เอาแก้วน้ำนมเนี่ยส่งให้อุมัรซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าฟะมาเอาวัลตะถามว่าแล้วท่านนบีได้ตะวีลได้ทำนายฝันนี้ว่ายังไงท่านนบีบอกว่าอัลอิลมท่านนบีบอกว่าหมายถึงความรู้ท่านนบีกำลังจะบอกว่าท่านอุมัรจะเป็นคนที่ได้รับความรู้อย่างมากมายท่านอุมัรได้บอกในการอธิบายความหมายนี้ว่าอินนัลลซีนกอรุร็อบบุนัลลอฮุมมัสตะกอมูคนที่ยืนคนที่บอกว่าผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ได้ยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่ทำการยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยะรูกูเราวกอนิสาลับคือคนที่ไม่อะไรฮะถามว่าไม่หาเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกับเล่ห์เหลี่ยมของพวกหมาจิ้งจอกไม่ต้องหมาจิ้งจอกเนี่ยมันเหลี่ยมมันเยอะหมาจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ล่าสัตว์ด้วยกับตัวเองแต่มันทำยังไงฮะนะบางมัมมัดหมาจิ้งจอกมันทำไงเคยอยู่กับหมาจิ้งจอกไหมบางตกใจกำลังเพลินกับลายเลยอ๋อหมาจิ้งจอกเนี่ยเวลามันจะล่าเหยื่อมันจะล่ายังไงฮะความที่ว่าเหลี่ยมมันเยอะนะมันไม่ไปล่าได้กับตัวเองนะคือคนเราในเวลาทำมาหากินเราไปหาได้กับตัวเองใช่ไหมเราเอามากินเองแต่หมาจิ้งจอกเนี่ยมันปล่อยให้พวกสัตว์อ่อนๆเนี่ยไปหาเหยื่อมาพอไปหาเหยื่อมาได้แล้วเนี่ยเหยื่อมาเอาเหยื่อมากองแล้วเนี่ยมันก็ไปไล่สัตว์นั้นไปไล่สัตว์ตัวนั้นไปแล้วมันก็ไปเอาเหยื่อมากินดูความเหลี่ยมของมันนะอุมัรเลยบอกว่าการยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยอย่าไปหาเหลี่ยมอย่าไปหาทางออกให้กับเราแล้วก็มีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอับบาสอีกว่าความหมายของอายะนี้เนี่ยของการยืนหยัดเนี่ยคืออิสตะกอมูอะลาอาดาอิลฟารออิดคือการยืนหยัดบนการปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ว่าทำได้บุญละทิ้งเป็นบาปเช่นอรการอิสลามทั้ง5การดำรงละหมาดทั้ง5เวลาการจ่ายซะกาตการถือศีลอดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาผมชูนิ้ว2นิ้วอะไรเนี่ยบางเขารีบถ่ายแล้วนะมีทีนึงผมสอนเรื่องอะไรผมชูทีละนิ้ว2นิ้ว3นิ้วมีคนเอาลงไปพอเราถึง4นิ้วเนี่ยมันเอาไอ้ตรง4นิ้วนี่แหละเอาไปลงเฟซ แล้วมันก็บอกอาจารย์จะเอาอะไรเนี่ย4นิ้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมีรายงานจากอบูลอาลียะห์นะอบูลอาลียะห์ได้อธิบายบอกว่าซุมมัสตะกอมูเนี่ยต่อมาได้มีการยืนหยัดคนที่กล่าวว่าละตานพระเจ้าแล้วก็มีการยืนหยัดการยืนหยัดก็คือซุมมะอัคลาซูละฮุดดีนวัลอามัลเขาได้บอกว่ามีการกล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้อภิบาลเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่เราต้องอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ทําอิบาดะห์แล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจในเรื่องศาสนาทั้งบริสุทธิ์ใจในเรื่องศาสนาและบริสุทธิ์ใจในเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการยืนหยัดในความเข้าใจของชาวซะลัฟคือการยืนหยัดบนการปฏิบัติในหลักการมีรายงานจากท่านกอตาดะห์ท่านกอตาดาได้บอกว่าการยืนหยัดตรงนี้เนี่ยหมายถึงอิสตะกอมูอะลาตออะติลลาห์คือการยืนหยัดบนการตออะห์ต่ออัลเลาะห์บนการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติมีความหมายของคำว่าอิสติกอมาที่บรรดาอุลามะห์ได้ให้กันไว้หลายความหมายด้วยกันตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่เราเห็นการอธิบายอายะห์นี้จากบรรดาซอฮาบะห์หลายๆความหมายให้เรารู้ไปเลยว่าการที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามอธิบายไว้หลายๆความหมายเนี่ยแต่ละความหมายเนี่ยให้เราเอามาควรคิดและเอามายืนหยัดในการยืนหยัดของเรานั้นเพราะว่าแต่ละความหมายเนี่ยคือความหมายที่ซอฮาบะห์เอามาจากความเข้าใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าคิลาฟตะนะวะเป็นความขัดแย้งที่มันมีได้หลายอย่างหมายความว่าอย่างนี้ก็เป็นอธิบายที่ถูกอย่างนี้คือการอธิบายที่ถูกอย่างนี้การอธิบายที่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการอธิบายหลายๆความหมายเนี่ยมันทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านขึ้นมาและทำให้เรารู้จักวิธีการยืนหยัดในหลายๆวิธีเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย
อุลามะบางคนให้ความหมายเขาไม่สติกอมาว่าวันนี้สติกอมาฮิยาซูลูกุสซิรอตินมุสตะกีมคือการที่เรายืนหยัดอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงวะฮุวัดดีนุลกอยยิมมินกอยริตะอารีจินอันฮูยัมนะตันวะลายัสรคือศาสนาที่เที่ยงตรงโดยที่ไม่ต้องเบี้ยวออกขวาหรือไม่ต้องเบี้ยวออกซ้ายวะยัชมะลูดาลิกะฟิอะลัตตออาตกุลลิฮาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครอบคลุมถึงการปฏิบัติตออะเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะทั้งหมดเลยวะตัรกัลมันฮียาตกุลลิฮากะซาลิกแล้วก็ทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามทั้งหมดเลยปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามพี่น้องฮะและตรงนี้แหละที่เรียกว่าการยืนหยัดยืนหยัดอยู่บนหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติทีนี้เรามาดูว่าในเมื่อเรามาคุยถึงเรื่องการอิสติกอมะห์ในเรื่องของการยืนหยัดเรามาดูกฎเกณฑ์ของการยืนหยัดสิ่งที่ทำให้เราได้ยืนหยัดบนหลักการศาสนาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เราพยายามคุยให้ถึง10ประเด็น10ประเด็นถึงสาเหตุถึงสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถยืนหยัดบนหลักการศาสนาได้พี่น้องฮะถามว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการการยืนหยัดไหมคือแน่นอนทุกคนต้องการยืนหยัดในศาสนาเพราะอะไรฮะเพราะผลบุญผลตอบแทนที่เราได้จากการยืนหยัดของเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเพียงแค่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะบิชิรูบิลญันนะและให้แจ้งข่าวดีเขาไว้ด้วยกับสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวรรค์แค่นี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้วในการที่เราจะกล่าวคำว่ารับบุญอัลเลาะห์ผู้อิบานของเราเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุมมัสตะกอมูและทำการยืนหยัดทีนี้การยืนหยัดวิธีสาเหตุที่ทำให้เรายืนหยัดบนหลักการศาสนาได้เนี่ย1ให้เรารู้ว่าการยืนหยัดเนี่ยมันคือความโปรดปรานที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามีหลายอายะห์ด้วยกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราพูดถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายืนหยัดได้ให้เรานึกถึงเนี่ยมาเสมอว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือความสำเร็จที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานว่าวะลาอันนะฮุมฟะอะลูมายูอะซูนบิฮิละกานะคอยรอลละฮุมวะอัชดดะตัสบีตาและถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายแท้จริงพวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ถูกเตือนสิ่งที่จะเตือนเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนพวกเขาละกานะคอยรอลละฮุมมันก็จะเป็นเรื่องดีบ่งบอกถึงการบ่งบอกถึงอะไรฮะเวลาที่ได้รับคำเตือนจากท่านนบีมาเตือนให้ทิ้งสิ่งที่เราเคยทำอยู่เขาก็จะยับยั้งทันทีเตือนให้ปฏิบัติสิ่งที่ยังไม่เคยทำเขาก็จะยับยั้งทันทีวะอัชัดดะตัสบีตาและมันจะเป็นการยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นคืออะไรฮะย้อนกลับไปในต้นอายะห์ว่าวะลาอันนุมฟะอะลูมายูอะซูนบิฮิปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้รับทางนำมาได้รับการตักเตือนมามันจะทำอะไรละกานะคอยรอลละฮุมวะอัชัดดะตัสบีตาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเป็นการยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นมากวะอิซัลลาอาตัยนาฮุมมิลลาดุนนาอัจรอนอะซีมาและเมื่อนั้นแหละเราก็จะให้ผลบุญอย่างมากมายแก่พวกเขาวะลาฮะดัยนาฮุมซิรอตอมุสตะกีมาและเราก็จะให้ทางนำกับพวกเขาที่เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงการที่เราได้ยืนหยัดบนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือการที่เราได้อยู่บนร่องรอยของศาสนามันคือเนี่ยมะห์คือมินนะห์คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งให้นะแจกขนมถ้าไม่ถึงผมได้มีเครื่องนะเข้าใจละนะเพราะฉะนั้นการยืนหยัดบนหลักการศาสนามันจะทำให้เราอะไรฮะมันจะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเพิ่มทางนำให้กับเราเวลาที่เรายืนหยัดเป็นเนี่ยมาจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนะจาฮะดูฟีนาลานะฮดียันนะฮุมซุบุลนาและบรรดาผู้ซึ่งที่ต่อสู้เพื่อศาสนาของเราจาฮะดูฟีนาต่อสู้เพื่อศาสนาของเราละนะฮดียันนะฮุมซุบุลนาเราจะให้ทางนำกับเขาไปสู่แนวทางของเราเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราพยายามในการยืนหยัดอัลเลาะห์ตะอาลาจะเสริมความอะไรฮะเสริมทางนำให้กับเราอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่เรามาคุยกันอยู่บ่อยๆในเรื่องของการขอทางนำที่เราขออยู่ทุกวันเนี่ยในละหมาดเนี่ยในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ย
พี่น้องตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่ลืมนะในละหมาดทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราพอเราถึงอายะห์ว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยขอพระองค์ทรงนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงในเมื่อเราขอดุอาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินตามแนวทางที่เราขอด้วยคืออย่างน้อยๆเนี่ยให้เราได้เดินไปตรงตามแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ที่เราได้ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเวลาที่เราพยายามเดินไปตามทางที่เที่ยงตรงเนี่ยมันจะเลี้ยวไปบ้างจะมีการทำผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่เราก็พยายามที่จะย้อนกลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมพอถึงผมแล้วขนมหมดแชร์แกล้งไม่ได้ยินนะเวลาผมบอกว่าถึงผมแล้วขนมหมดแชร์แกล้งไม่ได้ยินโอเคให้แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการได้รับทางนำการที่เราได้ยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยการที่เราได้รับฮิดายะห์มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือความโปรดปรานมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เมตตาเราเพราะฉะนั้นประการที่1เลยก็คือที่เราได้ยืนหยัดอ๋อผมล้อเล่นนะบางไม่ต้องเก็บไว้ให้นะเดี๋ยวเก็บไว้แล้วไม่กินมีเครื่องอีก เดี๋ยวเราจะพูดต่อหรือว่าเราจะกินก่อน ไม่เป็นไรฮะกินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคือคนทำเนี่ยเขาฉลาดมากทำถ้วยเล็กๆจะได้กินหมดไวๆได้ฟังต่อนะเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าในเรื่องของการยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยพอเวลาที่เรารู้ว่าการยืนหยัดเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะห์ทางนำมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนเราให้ขอดุอาอยู่เสมอขอดุอาให้หัวใจของเราเนี่ยมันมั่นคงอยู่ในหลักการศาสนามีดุอาต้นหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออยู่ตลอดในตอนสุญูดอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีขออยู่ตลอดว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจเพราะนั้นหัวใจของเราเนี่ยพี่น้องบางครั้งเราจะเห็นว่าบางครั้งเดี๋ยวเราจะอยากละหมาดจนกระทั่งว่ารอเวลาละหมาดอยากจะละหมาดมากบางครั้งในได้เวลาละหมาดเราก็ขี้เกียจอันนี้ไม่ได้บอกพี่น้องเดี๋ยวผมด้วยคือเราเป็นด้วยกันหมดแหละนะมีอยู่คนนึงเขาบอกกับชาวซะลัฟคนนึงนะเขาบอกว่าพอเวลาที่เขาพูดถึงว่าเวลาละหมาดเนี่ยชัยฏอนมันจะมาล่อลวงมันจะมาทำให้เราเนี่ยออกจากการละหมาดอะไรเนี่ยมีอยู่คนนึงเขาบอกว่าของฉันเนี่ยนะชัยฏอนไม่มีมาล่อลวงฉันละหมาดได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยชาวซะลัฟคนนี้เขาบอกไงรู้มั้ยเขาบอกว่าชัยฏอนน่ะมันไม่เข้าไปในบ้านที่พังแล้วหรอกเข้าใจมั้ยฮะไอ้คนที่บอกว่าเขาละหมาดโดยที่ไม่มีการชัยฏอนไม่มาล่อลวงเข้ามาอะไรเนี่ยแสดงว่าชัยฏอนอยู่กับมันแล้วคือชัยฏอนอยู่กับมันแล้วแล้วชัยฏอนมันก็ไม่เข้าไปแล้วเพราะบ้านมันพังไปแล้วอ่ะหัวใจของเขาพังไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เรารู้เลยว่าหัวใจของเราทุกคนเนี่ยชัยฏอนมันจะพยายามมาล่อลวงเราอยู่เสมอเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นโต๊ะครูจะเป็นใครก็ตามยังจะต้องต่อสู้กับชัยฏอนต้องต่อสู้กับชัยฏอนทุกวันนี้เวลาเราตักบีดเข้าไปละหมาดเนี่ยชัยฏอนมาแล้ววันนี้มีบรรยายที่ไหนแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะไปยังไงจะไปขึ้นเครื่องบินทันไหมฝนจะตกไหมคือผมบอกมนุษย์ทุกคนเป็นหมดเลยมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในเพราะฉะนั้นมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีว่าเวลาที่เข้าไปในละหมาดเนี่ยแล้วก็มีคนมีชัยฏอนมันจะมาวิสวาสเขาให้เราคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เขาถามท่านนบีว่าอันนี้มันเป็นมันบ่งบอกว่าให้รู้ว่าเขาเป็นคนมุนาฟิกหรือเปล่าท่านนบีบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยการที่เขากลัวจากการที่ชัยฏอนวิสวาสเนี่ยคือเป็นสัญญาณดีบอกให้รู้ว่าเขาอยากจะทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชัยฏอนมันเข้ามาหาเราอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกให้เราขอดุอาเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมขอดุอาให้พ้นจากชัยฏอนที่มันคอยล่อลวงเพราะฉะนั้นเวลาชัยฏอนมาล่อลวงเราพยายามขจัดมันออกไปแล้วก็มุ่งตรงอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่ชัยฏอนมาล่อลวงเราเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามที่จะมาล่อลวงคนที่มีอีหม่านณเวลาที่มันมาล่อลวงเราเนี่ยเราพยายามขจัดมันออกไป
เพราะมันพยายามทำงานตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมาจนถึงสมัยเราเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่เพราะอะไรฮะเพราะมันขอต่ออัลเลาะห์มันสาบานขอต่ออัลเลาะห์ว่าอันดิรนีอีลายอมยุบอะซูนขอพระองค์รอฉันหน่อยอย่าเพิ่งลงโทษฉันตอนที่มันฝ่าฝืนอัลเลาะห์ไม่ยอมสยุดต่อนบีอาดัมนะอัลเลาะห์จะพาไปลงนรกเลยมันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอว่าอัลเลาะห์รอฉันหน่อยเถอะถึงวันกิยามะห์เลยอัลเลาะห์บอกฟะอินนะกะมินัลมุนซอรีนถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นผู้ที่ถูกรอคอยอีลายอมิลวักติมาอลูมไปถึงวันที่เป็นที่รู้กันหมายความว่าวันนั้นเนี่ยชัยฏอนมันจะต้องลงไปในนรกนะมันก็เลยสาบานต่อไปว่าฟะบิอิซซะติกะลอุกวียันนะฮุมอัจมาอีนประมาณมันจะบอกว่ามันจะไม่ลงคนเดียวบอกว่าฉันจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้หลงทางกันให้หมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลิซีนยกเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะออกจากการล่อลวงของชัยฏอนได้คือการอิบาดะห์โดยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิสติกอมะห์ตามที่ชาวซะลัฟได้บอกไว้ตามที่บรรดาซอฮาบะห์ได้บอกไว้คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีการปฏิบัติในสิ่งที่เรากล่าวในสิ่งที่เรายืนหยัดในสิ่งที่เรามีอีหม่านพี่น้องทั้งหลายพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจของเราขอพระองค์ทรงให้หัวใจของเราเนี่ยมันยืนหยัดยึดมั่นอยู่บนศาสนาของพระองค์พี่น้องฮะเวลาท่านนบีขอดุอาให้หัวใจมีการยืนหยัดเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าท่านนบีเนี่ยต้องการให้หัวใจมันยืนหยัดแล้วร่างกายจะได้ยืนหยัดตามหัวใจไปด้วยดังนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกว่าอะลาวะอินนะฟิลญะซะดิมุฎฆะพึงทราบไว้เถิดว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงอีซาซอลูฮัดซอลูฮันญะซะดุกุลลุก้อนเนื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้มันดีร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีไปหมดเลยหมายความว่าถ้าหัวใจของเราดีเนี่ยการปฏิบัติของเรามันจะต้องแสดงออกมาให้เห็นถึงความดีของหัวใจว่าอีดาฟัสดัตฟัสดันจะสรุปกุลแล้วถ้าหากว่าหัวใจก้อนนี้เนี่ยก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยมันไม่ดีมันเลวร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีแต่การปฏิบัติความเลวแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยอาลาวะฮิยัลกอลมันก็คือหัวใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาท่านนบีขอดุอาว่าขออัลลอฮ์ทรงให้หัวใจของท่านนบีเนี่ยมีการยืนหยัดมีการยึดมั่นหมายความว่าให้หัวใจมีการยืนหยัดโดยที่ให้ร่างกายเนี่ยรับการยืนหยัดจากหัวใจมาสู่การปฏิบัติวันนี้ถ้าเราไปเตือนคนที่ทำไม่ดีสมมติไปเตือนคนไม่ละหมาดเขาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีหม่านอยู่ตรงนี้ได้ยินบ่อยไหมฮะบ่อยบอกอีหม่านอยู่ตรงนี้นะอัลลอฮ์อยู่ในใจวันนั้นให้เขากลับไปคิดถึงหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้เนี่ยว่าอีหม่านอยู่ตรงเนี้ยจริงแต่อีหม่านตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยถ้าก้อนเนื้อมันดีจริงซอลูฮันยะซะดุกุลลุร่างกายมันน่ะต้องดีด้วยแต่ถ้าหากว่าร่างกายมันไม่ดีมันไม่เคยละหมาดมันทำแต่สิ่งที่ไม่ดีวะอิซาฟัสดัตฟัสดันยะซะดุกุลลุถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้มันไม่ดีเนี่ยมันก็ร่างกายมันก็ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณทำแต่สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันบ่งบอกว่าไอ้ก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยเป็นไงฮะมันไม่ดีมันเน่าไปแล้วมันเน่าไปแล้วแรงไหมบังเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะเวลาพูดอะไรเนี่ยสอนมุสลิมก็เถอะพูดอะไรเราต้องระวังกันไว้ด้วยบางทีมันมีหน่วยข่าวกองคอยตัดคลิป มีหน่วยข่าวกองคอยตัดคลิปสั้นๆอ๋ออาจารย์คนนี้มันไปในทางนี้ไปเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแต่อย่างนึงก็คือหลักการนะหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหลักการในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับหลักการในสมัยของเราในวันนี้เนี่ยคือเวลาผมสอนเด็กๆอ่ะนะถ้าเด็กๆคุยกันเนี่ยนะผมดุเลยนะแต่วันนี้ผู้ใหญ่คุยกันไม่กล้าดุเลยนะอันนี้มันก็เป็นการดุโดยทางอ้อมนะในวันนี้เนี่ยอาจารย์อาบิดีนเขาเปลี่ยนไปแล้วนะอาจารย์อาบิดีนเขาจะไม่ค่อยทุบโต๊ะแล้วนะถ้าใครอยากจะเห็นอาจารย์อาบิดีนทุบโต๊ะในวันนี้นะต้องไปฟังในเรือนจำ ไปทุบในเรือนจำทุบกันคนฟังในแบบกระโดดเลยล่ะคนฟังนั่งนิ่งเลยอะ
พอผมออกมาบอกโหอาจารย์ข้างนอกเรือนจำเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วนะเขาบอกเอออยู่ข้างในเนี่ยหลังมันชนฝาแล้วก็ว่ากันไปลองมาหือสิเดี๋ยวผู้คุมกันเล่นมันให้เพราะอาจารย์บอกว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยต้องอัดอะกีดะให้มันเต็มที่ให้มันทะเลาะกันข้างในอะไรมันมีทั้งคนที่เข้ามาที่มาจากพวกนั่นนะพวกคณะเก่าพวกมาจากยุทธยาจากต้องตะเกียจากอะไรก็มีมาหมดนะแล้วมีคนที่ยืนหยัดในสุนนะเหมือนกันพอเวลาอาจารย์เข้าไปพูดถึงอะกีดะถึงอะไรแล้วสอนเต็มที่ทุบโต๊ะทุบอะไรบ้างเขาบอกว่ามันจะได้ไปทะเลาะกันพอไปทะเลาะกันข้างในเนี่ยมันจะได้รู้ความจริงพี่น้องรู้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงในเรือนจำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆถึงแม้จะเป็นการสอนเพียงแค่เดือนละครั้งก็เถอะมีการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่เคยรู้จักซุนนะออกจากเรือนจำมาโทรมาบอกว่าผมอยากยืนหยัดอยู่บนซุนนะอยากยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอยากปฏิบัติอันนี้คือเหตุการณ์ที่มีจริงๆเพราะอะไรนะพี่น้องเวลาที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะไปคิดอย่างอื่นแล้วไม่มีอะไรคิดแล้วพอได้รับความรู้เต็มๆเข้าไปเนี่ยใจเลยว่าอยู่ข้างในเลยอัดมันเข้าไปเต็มที่เลยนะแต่ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องคุยเบาๆไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนยืนหยัดในแต่ละที่เนี่ยนะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันนี้พอเวลาท่านนบีได้ขอดุอาต้นนี้เนี่ยดุอาว่าขออัลลอฮฺตาลาให้พระองค์เนี่ยทำให้หัวใจของเราเนี่ยยืนหยัดยึดมั่นในแนวทางของพระองค์อุมมุสลามะที่เป็นภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะกุลตุยารอซูลุลลอฮ์อาวะอินนัลกุลูบตะตะกัลลับถามท่านนบีว่าหัวใจเนี่ยมันจะต้องพลิกไปพลิกมาอีกเหรอท่านนบีได้บอกว่านะอัมกอละนะอัมบอกว่าใช่หัวใจเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมามามินคอลกิลละมินบะนีอาดัมมินบาชารินอิลลาอันนะกอลบะฮูบัยนะอุสบุอัยนมินอศอบิอัรเราะห์มานไม่ว่าอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาจากลูกหลานของอาดัมเนี่ยมนุษย์ที่เป็นลูกหลานอาดัมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยจะอยู่ระหว่าง2นิ้วจากนิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินชาอัซซะวะจัลอะกอมะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้หัวใจเนี่ยมั่นคงวะอินชาอะซากะถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้หัวใจของเขาเนี่ยมันเบี้ยวไปแต่ที่พระองค์จะให้หัวใจมันเบี้ยวไปเนี่ยตอนไหนอ่ะพี่น้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอย่างนึงว่าฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเวลาที่พวกเขาอัลเลาะห์ให้เดินทางบนเส้นตรงนะท่านนบีสอนให้เราเดินบนเส้นตรงอิสติกอมะห์มีการยืนหยัดแต่ฟะลัมมาซากูพอเวลาที่มันเบี้ยวออกไปหน่อยนึงอาซาคอลลอฮุกุลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาเนี่ยมันเบี้ยวออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเบี้ยวออกไปจากแนวทางเนี่ยไม่ได้เบี้ยวมาจากที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เบี้ยวแต่เบี้ยวมาจากว่าเราเนี่ยเริ่มเบี้ยวเองพอเราเริ่มเบี้ยวไปหน่อยนึงเนี่ยมันก็ออกทะเลไปเลยทีนี้พอออกทะเลแล้วเป็นไงฮะกลับฝั่งไหมบางทีคลื่นมันก็ซัดเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะรอดยากแหละเพราะฉะนั้นในการยืนหยัดบนหลักการศาสนายืนหยัดในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะเวลาที่เราพูดถึงแนวทางนําฮิดายะห์ที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือการแบ่งฮิดายะห์ทางนําเนี่ยนะทางนําเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันอันที่1คือฮิดายะห์ตอฟิกที่เราว่ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือฮิดายะห์ทางนําที่เป็นความสําเร็จเราทุกคนต้องมั่นใจว่าความสำเร็จเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรก็ตามความสำเร็จเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ทำสำเร็จฮิดายะห์ตอฟิกดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาแท้จริงเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ทางนำความสำเร็จแก่คนที่เจ้ารักได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ทางนำกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อายะห์นี้เนี่ยประทานลงมาในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะดะวะอบูตอเลบตอนที่นอนอยู่บนเตียงใกล้ตายให้เขากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์อัลเลาะห์จึงบอกท่านนบีว่าความสําเร็จเนี่ยหรือว่าการให้ทางนําที่เป็นความสําเร็จเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ในน้ํามือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าท่านนบีจะพยายามแค่ไหนก็ตามความสําเร็จอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะห์ทางนําอีกความหมายนึงความหมายที่2ก็คือฮิดายะห์อิรชาดการให้ทางนําการให้ทางนำเป็นหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องคอยชี้แนะชี้ทางนำซึ่งกันและกันฮิดายะห์ตอฟิกมาจากอัลเลาะห์
ฮีดายะอิรชาดอิรชาดมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮีดายะในการชี้แนะทางนำดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าวะอินนะกะละตะฮดีอีลาซิรอติลมุสตะกีมและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่ชี้ทางนำไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีความสับสนในเรื่องของการให้ทางนำสับสนไปจนกระทั่งว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้สำเร็จเองอันนี้เป็นคนที่มองไปทางด้านหนึ่งว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อย่างเดียวโดยที่เราไม่ปฏิบัติอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถ้าเราแยกฮิดายะห์ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีให้รู้ว่าความสำเร็จมาจากอัลลอฮ์จริงแต่หน้าที่ชี้นำเนี่ยเป็นของเราเราต้องชี้นำชี้แนะกันในเมื่อท่านนบีเป็นผู้ชี้แนะอัลเลาะห์บอกว่าอินนากะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมแท้จริงเจ้านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางไปสู่ทางนำที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่เดินอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นผู้ที่คอยชี้แนะกันให้เดินบนทางที่เที่ยงตรงกันอยู่เสมอในอายะเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีใช่มั้ยฮะสั่งว่าท่านนบีเป็นผู้ที่ให้ทางนำไปสู่ทางนำที่เที่ยงตรงและท่านนบีได้บอกว่าอัลอุลามะวะเราะซะตุลอัมบิยะบรรดานักวิชาการผู้รู้เนี่ยเป็นคนที่รับมรดกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นมรดกท่านนบีก็คือความรู้ที่มาจากท่านนบีเพราะฉะนั้นนักวิชาการผู้รู้เป็นผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางจากหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราบอกว่าผู้รู้เนี่ยความรู้ของแต่ละคนไม่มีใครที่จะรู้ครอบจักรวาลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการชี้แนะให้ทางนำเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนคนที่มีความรู้หนึ่งอายะก็คือคนที่มีความรู้เอาอายะนั้นไปตักเตือนกันไปสอนกันแต่ความหมายของการที่เป็นนักวิชาการหรืออัลลอฮ์มาเนี่ยให้เรามอบปัญหาที่มันมีปัญหาความขัดแย้งปัญหาในเรื่องของการที่ต้องมีการชี้ขาดมีการชี้แนะให้เป็นของอุลามะแต่หน้าที่การตักเตือนกันเนี่ยเป็นของมุสลิมทุกคนดังท่านนบีได้บอกว่าอัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันดังท่านนบีได้บอกว่าบัลลิกูอันนีวะเราอายะพวกเจ้าทั้งหลายจงเผยแพร่ต่อไปจากฉันถึงแม้จะเป็นอายะเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นหะดีษนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าเราต้องช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันสอนแต่มีข้อแม้ว่าตามความรู้ของเราไม่ใช่เผยแพร่สอนกันจนกระทั่งว่าไปเลยไปจนว่าเราไม่เคยเรียนไม่เคยค้นคว้าอะไรละเอียดของหลักการศาสนาแต่เราไปนั่งตอบคำถามอันนี้คือการสอนจนกระทั่งว่ามันเกินความสามารถเกินความรู้ที่เรามีแล้วการไปนั่งตอบคำถามโดยที่ไม่ดีมีพื้นฐานพี่น้องฮะเกณฑ์ของในนักวิชาการอุลามะสมัยก่อนเนี่ยเกณฑ์ของการที่จะมานั่งตอบคำถามได้เนี่ยต้องมีความรู้ถึงขั้นไปรู้อุซูลรู้รากฐานเดิมของศาสนารู้กฎเกณฑ์ต่างๆในการตัดสินปัญหาไม่ใช่เราเคยฟังมาแล้วก็มานั่งตอบนี่เป็นถือเป็นอันตรายนะพี่น้องเพราะการตอบปัญหาเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอุลามะในยุคที่อิหม่ามมาลิกมีชีวิตอยู่เนี่ยคำหนึ่งที่ดังมากก็คืออะไรฮะอิหม่ามมาลิกฟิลมะดีนะอิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมะดีนะไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกถามในเรื่องปัญหาถูกถามปัญหาที่มันเป็นปัญหาต้องใช้การชี้แนะการชี้ขาดเขาจะไม่ตอบเขาจะบอกว่าอิหม่ามมาลิกฟิลมะดีนะอิหม่ามมาลิกยังอยู่ในนครมะดีนะหมายความว่าให้เจ้าเนี่ยไปถามอิหม่ามมาลิกทั้งที่ว่านักวิชาการในสมัยอิหม่ามมาลิกเนี่ยมีอุลามะชาวซาลัฟเยอะแยะมากมายมีชาวตาบีอีนที่เป็นฟุกะฮะที่เป็นนักวิชาการเยอะแยะมากมายและคนเหล่านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเรียนหะดีษต้องท่องจำกุรอานทั้งเล่มนักวิชาการในสมัยอิหม่ามมาลิกนะพี่น้อง1ท่องจำกุรอานทั้งเล่มแล้วก็2ค่อยเริ่มมาเรียนวิชาหะดีษเพราะฉะนั้นนักวิชาการในสมัยนั้นเนี่ยที่พูดว่าอิหม่ามมาลิกอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยคือคนที่ท่องจำกุรอานทั้งเล่มและมีความเข้าใจในกุรอานแต่อะไรฮะแต่เขายังมอบหมายการตอบคำถามปัญหาต่างๆที่มันเป็นปัญหาที่ต้องใช้การวินิจฉัยไปให้อิหม่ามมาลิกซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดในนครมะดีนะห์สมัยนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย
ในยุคเราเนี่ยนะยุคเราการตักเตือนกันการสอนกันการตักเตือนกันเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนก็จริงแต่เราต้องไม่เกินการที่เราเป็นผู้ตักเตือนกันจนกระทั่งว่ากลายไปเป็นผู้ที่นั่งตอบปัญหานั่งตอบคำถามนั่งชี้แนะคนอันนี้คือหนึ่งสองคนถามเนี่ยคนถามเนี่ยเราต้องใช้วิทยาปัญญาใช้สติปัญญาของเราด้วยก่อนที่จะถามเรื่องศาสนาเนี่ยถามวันนี้เนี่ยเราเป็นโรคหัวใจเราจะไปหาหมอกระดูกไหมมีใครจะไปหาหมอกระดูกไหมอ่ะไม่มีมีใครจะไปหาหมอฟันไหมเป็นโรคหัวใจไม่มียิ่งไปกว่านั้นมีใครจะไปหาช่างไฟฟ้าไหมเป็นโรคหัวใจ คือมันอันนี้มันคือโลกดุนยาไงมันคือเรื่องของโลกดุนยาคือเรื่องที่เราไปหาแล้วเราเห็นผลถ้าเป็นโรคหัวใจเราไปหาช่างประปาเป็นไงฮะจะเอาท่อแป๊บมาต่อสายเส้นหัวใจเงี้ยนะมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราเห็นกับตาไงไปรักษาแล้วเราเห็นเราฟังเราได้ยินแต่ในเรื่องของโลกอาเครอเนี่ยมันคือเรื่องของอีหม่านมันคือเรื่องอีหม่านที่เราจะได้รับในวันกิยามะเราจึงไม่ค่อยใส่ใจพอเห็นใครพูดดีหน่อยเห็นใครสอนดีหน่อยเห็นใครมีทักษะในการพูดหน่อยเห็นใครพูดให้คนตลกให้คนขำได้หน่อยเอาคำถามไปถามคนพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนโต้มาอีกอาจารย์แล้วเวลาถามอาจารย์ไปไม่ค่อยตอบเลย เพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราเรื่องสามเรื่องดุนยาเนี่ยเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเรายังไปหาคนที่เก่งในเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้เรื่องศาสนาเนี่ยไปถามนักวิชาการศาสนาไม่ใช่ไปถามคนที่ไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแต่เดิมคนที่ไม่มีพื้นเรื่องศาสนาไปถามคนที่มีความรู้อย่างมากรู้กุรอานรู้หะดีษรู้การวินิจฉัยรู้ทัศนะของนักวิชาการต่างๆการตอบปัญหาศาสนาเนี่ยไม่ใช่การตอบที่มาจากสมองจากสติปัญญาแต่คือการตอบที่มาจากกุรอานมาจากหะดีษเพราะฉะนั้นเอาใจใส่กับคนที่เราจะไปถามพี่น้องไม่ใช่ถามทุกคนเพราะนั้นในหนึ่งในการที่เราต้องมีการอิสติกอมะมีการยืนหยัดบนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เราได้กล่าวไว้ว่าอิฮดีนะตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลดีนะกอลุร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้อิบานของเราแล้วก็มีการยืนหยัดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอยู่บนการยืนหยัดของเราให้มากๆแล้วก็พยายามที่จะทำทุกสิ่งที่มันทำให้เรายืนหยัดบนหลักการศาสนาได้ประเด็นแรกที่เราคุยกันไปก็คือการที่เรารู้ว่าการยืนหยัดเนี่ยการที่เรายืนหยัดนั่นเป็นเนี่ยมาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่สองประเด็นที่สองก็คือการยืนหยัดที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคือการที่เรามีความมั่นคงในเรื่องของแนวทางที่เที่ยงตรงการที่เรามีความมั่นคงในการอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงก็คืออะไรฮะการยืนหยัดอยู่บนอัลกุรอานแล้วก็หะดีษพี่น้องอะบางครั้งเรามาคุยในเรื่องการยืนหยัดแล้วเราบอกว่าเราอยากจะยืนหยัดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะยืนหยัดได้กับอะไรสมัยนี้เนี่ยมันหมดยุคในการที่เราบอกว่าเราไม่รู้กุรอานไม่รู้หะดีษแล้วในสมัยนี้เนี่ยมันคือยุคที่เราต้องมีการวิเคราะห์พี่น้องอย่าดูถูกสติปัญญาของเราเองอย่าดูถูกสมองของเราเองโดยที่ว่าเอาสมองของเราเนี่ยไปมอบให้กับคนคนนึงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอย่าไปมอบให้คนคนนั้นทั้งหมดคืออะไรฮะคือการบอกว่าโต๊ะครูคนนี้เนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดสำหรับฉันเนี่ยโต๊ะครูคนนี้คนเดียวแต่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคแห่งการค้นคว้าพอเวลาที่เราฟังคนนั้นมาคนนั้นพูดคนนี้พูดแบบนี้เราเอามาวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนมันคือสัจธรรมใครที่มีหลักการจากกุรอานจากหะดีษมากที่สุดเอาแบบอย่างจากคนคนนั้นมาแล้วก็เอามายืนหยัดไม่ใช่ว่าจะยืนหยัดตามโต๊ะครูคนนี้กับคนเนี้ยคนนี้พาลงทะเลกับลงทะเลพาไปแม่น้ำคนนี้ไปดูอเจ้ากับไปดูอเจ้ากับเขาด้วยนะถึงแม้อเจ้าจบไปแล้วนะแต่กลิ่นมันยังอยู่คือความที่มันเป็นอะไรยังมีอีกเหรอมันอวสานไปแล้วเอายังอีกเหรอโอ้โหนี่ผมไม่นี่ผม
ผมรู้สึกผิดเลยเนี่ยที่เอ่ยคำว่าอ๋อเจ้าออกมาเนี่ยต่อดีกว่าต่อเป็นข้อมูลอะไรฮะเป็นข้อมูลจะได้รู้ว่าวันพุธพฤหัสหน้าเนี่ยรถจะไม่ติดเพราะฉะนั้นการยืนหยัดประการที่สองที่เราบอกนะคือการยืนหยัดบนแนวทางที่ถูกต้องให้รู้ว่าเราต้องยืนหยัดบนกิตาบุญรอดและก็สุนนะและให้เรารู้ว่าในการยืนหยัดของเราเนี่ยคือความการยืนหยัดบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องฮะและประการที่สามที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเราในการยืนหยัดก็คืออะไรฮะคือให้เรารู้ว่าการยืนหยัดที่แท้จริงเนี่ยคือการยืนหยัดด้วยกับหัวใจของเราดังที่เราคุยไปในประเด็นก่อนนะฮะว่าการหยัดด้วยกับหัวใจของเราเนี่ยที่มันจะทำให้การปฏิบัติของเรามันตามการยืนหยัดในหัวใจของเรานะตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายัสตะกีมุอีมานุอับดินฮัตตายัสตะกีมะกอลบุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอีมานของบ่าวคนหนึ่งเนี่ยจะยังไม่ยืนหยัดที่แท้จริงจนกว่าหัวใจของเขาจะมีการยืนหยัดเพราะฉะนั้นการยืนหยัดที่แท้จริงเนี่ยคือการยืนหยัดด้วยกับหัวใจของบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เรายืนหยัดแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราว่าเราจะไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจแล้วเราจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งตอบแทนคือการยืนหยัดด้วยกับจิตใจของเรามีความมั่นคงพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นการยืนหยัดในการปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเราเห็นคนที่มีการปฏิบัติมีอามันที่ดีเนี่ยคือคนที่อะไรฮะคือคนที่มีอายุมากๆเพราะฉะนั้นการยืนหยัดด้วยกับร่างกายด้วยความเข้มแข็งเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันตามการเข้มแข็งในหัวใจเพราะเรารู้ว่าการยืนหยัดที่แท้จริงคือการยืนหยัดด้วยกับหัวใจของเราประการที่4การยืนหยัดที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรฮะคือการยืนหยัดด้วยความมั่นคงมั่นคงหมายความว่าไงฮะหมายความว่ายืนหยัดแบบที่ว่าไม่ต้องไปซ้ายไม่ต้องไปขวาแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะมั่นคงได้ก็ให้เราพยายามทำให้ใกล้แนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดพี่น้องฮะถามว่าทำไมเราถึงต้องบอกว่าพยายามไปให้สู่แนวทางที่มันเที่ยงตรงที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะบางคนที่มีความพยายามในการยืนหยัดเนี่ยการที่เขาเริ่มต้นในการยืนหยัดแล้วเราบอกว่าให้เขายืนหยัดบนเส้นตรงให้ได้เลยนะถ้าไม่ได้คุณเบี้ยวนะมันศาสนาไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เรามีความพยายามในการยืนหยัดแล้วเราก็ยืนหยัดบนหลักการของเราบางครั้งเราอาจจะหาเส้นทางที่เที่ยงตรงยังหาทางที่มันตรงได้ยากให้เราพยายามมาให้มันใกล้แนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดและให้เราคิดเสมอว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ยากมันง่ายการยืนหยัดบนหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยมันง่ายท่านนบีได้บอกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงทำให้ง่ายอย่าทำให้มันยากวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูแล้วก็จงแจ้งข่าวดีกันนะอย่าทำให้คนเขากระเด็นออกห่างกันไกลๆแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัดดีนะยุสรุนแท้จริงศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายวะลัยยุชาดัดดีนะอะฮัดุนอิลลากอลบะไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามที่จะเข้มกับศาสนาพยายามที่จะจริงจังศาสนาจนเกินเหตุเกินความสามารถศาสนานั่นน่ะจะมาครอบงำเขามาจะมาคว่ำเขาหมายความว่าเขาจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดบนหลักการศาสนาได้เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกต่อไปว่าฟาซัดดีดูวะกอรีบูวะอับเชโรดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงพยายามยืนหยัดให้มั่นคงวะกอรีบูและพยายามที่จะเข้าใกล้เส้นทางที่เที่ยงตรงให้มากที่สุดวะอับเชโรและพยายามที่จะแจ้งข่าวดีกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะสิ่งที่เราต้องการในการยืนหยัดของเราก็คืออะไรฮะคือการยืนหยัดบนเส้นตรงถ้าหากว่าเราเพิ่งจะเดินเข้าเส้นตรงให้เราพยายามเดินเข้าเส้นตรงให้มันใกล้ที่สุดและให้มันเข้าเส้นตรงให้ไวที่สุดและให้มันง่ายที่สุดและถ้าหากว่าเราเป็นคนที่คอยแนะนำคนมาสู่ในทางที่เที่ยงตรงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วก็พยายามทำให้มันง่ายที่สุดสำหรับเขาอย่าทำให้เขายากจนกระทั่งว่ายากแล้วเขาก็กระเด็นออกไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยพี่น้องอ่ะคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเขาถึงขนาดว่าวิธีการละหมาดตะฮัจญุดเน้นเขาในการละหมาดบางคนมาท่านนบีบอกท่านนบีว่าถ้าฉันทำแค่นี้ฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านนบีบอกว่าได้ยังคนนึงมาท่านนบีบอกท่านนบีว่าถ้าฉันละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอน
ทำสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติแล้วก็ทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านนบีบอกได้ตอบสั้นๆไม่ต้องอะไรมากมายเป็นไงฮะชายคนที่เพิ่งมาเข้าใจอิสลามใหม่ๆพอได้ยินคำนี้เป็นไงเออเฮ้ยมันก็ง่ายนี่หว่ามันก็ง่ายมันไม่ได้ยากเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีอธิบายอีกหะดีษนึงว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกถามเนี่ยคือเรื่องอะไรคือเรื่องละหมาดในวันกิยามะห์แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าละหมาดมันดีจริงๆเนี่ยอย่างอื่นมันจะตามมาดีด้วยเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอ์วัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันจะไปห้ามจากการทําอนาจารจากการทําสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราละหมาดแล้วเรายังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่เนี่ยให้เรากลับมาทบทวนการละหมาดของเราว่าเรามีความขุชัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนประการที่5ในสิ่งที่จะช่วยเราในการที่เราจะยืนหยัดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือการยืนหยัดบนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดทั้งคำพูดยืนหยัดทั้งการปฏิบัติแล้วก็ยืนหยัดทั้งการมีเจตนาทั้งสิ่งที่ในหัวใจให้มีการยืนหยัดให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการยืนหยัดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เรายืนหยัดก็คือการยืนหยัดที่มันจะยืนหยัดได้เนี่ยคือการยืนหยัดที่เราปฏิบัติทั้งร่างกายของเราแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับจิตใจของเราปฏิบัติด้วยกับคำพูดของเราอุลามะเลยให้ความหมายของคำว่าอีมานให้ความหมายคำว่าอีมานว่าไงฮะอีมานว่าอิอ์ติกอดุนบิญญานานคือการยืนหยัดการมีศรัทธาด้วยกับหัวใจวะอามะลุนบิลอัรกานแล้วการปฏิบัติด้วยกับร่างกายวะกอลุนบิลลิซานแล้วก็คำพูดด้วยกับลิ้นของเขาก็คือใช้วาจาในการพูดเพราะฉะนั้นอีมานประกอบด้วย3อย่างทั้งจิตใจแล้วก็คำพูดแล้วก็การปฏิบัติจึงเป็นอีมานที่เราจะมายืนหยัดกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นการยืนหยัดคือการยืนหยัดบนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายประการที่6ในการยืนหยัดของเราก็คือสิ่งที่จะมาช่วยให้การยืนหยัดของเรามั่นคงเนี่ยก็คือให้เรารู้ว่าการยืนหยัดเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกับ3อย่างคือ1ยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์2ยืนหยัดต่ออัลเลาะห์แล้วก็3ยืนหยัดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่1ก็คือยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์คืออะไรฮะคือการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการยืนหยัดประการที่2การยืนหยัดด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการยืนหยัดโดยที่เราขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการยืนหยัดและประการที่3การยืนหยัดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคือการยืนหยัดให้เราได้เดินทางอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงตามแนวทางที่เป็นแนวทางของซิรอตันมุสตะกีมแนวทางที่เราขอดุอากันอยู่ประจำว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็มาจากหะดีษประการที่7ในการยืนหยัดของเรานะก็คือสิ่งที่จะมาช่วยให้เราได้มีการยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ก็คือการที่เราจะต้องไม่คิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราได้เข้าสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่ให้เราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราคิดอยู่เสมอว่าการที่เราจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เอาการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสื่อในการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถ้าเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับการมีความหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เมื่อนั้นแหละเราจะเป็นคนที่ทําอิบาดะห์ด้วยกับความสุขการมีความสุขในการอิบาดะห์ต่อเราเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราอิบาดะห์ไปด้วยแล้วเราก็รู้สึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยอัลเลาะห์จะเมตตาแด่ผู้ที่มีความปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอะไรฮะปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่8คือคนที่ได้รับทางนำให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอว่าคนที่ได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการบนโลกดุนยาเนี่ยก็คือคนที่จะได้รับทางนำทางที่เที่ยงตรงในโลกอาคิเราะห์ในโลกหน้า
เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีได้บอกไว้ว่าจะมีสะพานอยู่อันนึงที่ใช้คำว่าซิรอตเหมือนกันจะมีทางอยู่ทางนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาเอาสะพานอันนั้นเนี่ยไปพาดอยู่บนนรกยะฮันนัมเพราะนั้นเวลาที่เรายืนหยัดอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจว่าถ้าเรายืนหยัดอยู่บนเส้นตรงบนสะพานที่ถูกต้องในวันกิยามะห์เราก็จะได้เดินบนสะพานที่ถูกต้องเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราเบี้ยวไปซ้ายเบี้ยวไปขวาเวลาที่เราเดินบนสะพานที่พาดบนนรกเนี่ยแน่นอนเดินไม่ตรงไปถึงฝั่งแน่เราก็จะเบี้ยวไปซ้ายเบี้ยวไปขวาลงไปในนรกไปรับกรรมรับบาปที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราได้ยืนหยัดบนโลกดุนยาเราจะได้รับผลตอบแทนในการยืนหยัดในการเดินบนสะพานซิรอตข้ามสะพานไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่9ให้เราสิ่งที่จะทำให้เราให้เรายืนหยัดบนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ก็คือการที่เราต้องรู้ว่าชะฮวาตอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราเนี่ยมันคือตัวที่จะทำให้เราออกห่างจากการยืนหยัดและให้เรารู้ว่าสิ่งที่มันคลุมเครือในเรื่องศาสนาเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้เราออกจากการยืนหยัดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามปฏิบัติตนให้ออกห่างจากทั้งสองสิ่งนี้ให้ได้คืออะไรฮะออกห่างจากชะฮวาตออกห่างจากอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ไฟต่ำคืออารมณ์ไฟต่ำของมนุษย์ที่ในตัวสัตว์ก็มีเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันคืออะไรฮะอารมณ์ไฟต่ำไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางด้านของการมีอารมณ์ต่อเพศตรงข้ามอารมณ์ในเรื่องของการจะโกงทรัพย์สินของคนอื่นตรงนี้เนี่ยเราต้องออกห่างจากสิ่งนี้ให้ได้ออกห่างจากสิ่งนี้ก็ด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามแล้วก็ออกห่างจากข้อสงสัยเคลือบแคลงในเรื่องศาสนาก็คืออะไรฮะคือข้อสงสัยในเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าชุบูฮาตข้อสงสัยในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่นำพาเราไปสู่ชิริกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักเตาฮีดที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวยังไงที่จะได้ไม่ต้องไปอยู่ในความคุมเครือเรื่องการอิบาดะห์เราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ยืนหยัดบนแนวทางอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอติมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลและนี่แหละคือแนวทางของฉันที่มันมุสตะกีมที่มันมั่นคงฟัตตะบิอูจงปฏิบัติตามแนวทางนี้วะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าไปตามแนวทางต่างๆหลายๆทางเพราะฉะนั้นทางของอัลเลาะห์มีอยู่ทางเดียวแต่ส่วนทางของชัยฏอนเนี่ยมันมีอยู่หลายทางที่ท่านนบีได้บอกว่าบนหัวของทุกทางเนี่ยมีชัยฏอนที่มันจะเรียกร้องมันจะดึงเราไปสู่ทางนั้นประการต่อมาคือประการที่10ก็คือการที่เราจะต้องพยายามอย่างมากที่สุดในการที่เราต้องออกห่างจากแนวทางของกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงโกรธกิ้วและออกห่างจากแนวทางของกลุ่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันหลงผิดก็คือแนวทางพวกไหนฮะพวกยะฮูดีแล้วก็พวกคริสเตียนพวกยิวและพวกคริสเตียนเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ปฏิบัติตามหรือว่าลอกเลียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแสดงว่าเขาได้เป็นหนึ่งในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนั้นหนึ่งในการยืนหยัดของเราคืออิสติกอมะบนแนวทางที่เที่ยงตรงและออกห่างจากแนวทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าที่เราได้ขอดุอาว่ากอยรินมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่แนวทางพวกที่ถูกกิ้ววะลัดดอลีนพวกที่หลงผิดก็คือพวกยิวและพวกคริสเตียนที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องฮะการปฏิบัติตามแนวทางของยิวและคริสเตียนที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เนี่ยคือการตามแนวทางของศาสนาอื่นศาสนิกอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามเราต้องไม่เดินไปตามแนวทางของเขาวันนี้มีนักวิชาการออกมาบอกว่าการพิธีกรรมสงกรานต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่มันเป็นเรื่องประเพณีพี่น้องถามว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับมุสลิมบ้างมันไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรฮะเพราะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องประเพณีศาสนาเราก็ห้ามตามประเพณีเขาไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นเรื่องประเพณีแล้วจะอนุมัติให้เราทำได้บอกเป็นเรื่องประเพณีศาสนาเราก็ห้ามทำตามประเพณีเขาในตอนท่านนบีมาเผยแผ่เนี่ยพวกชาวอาหรับพวกชาวกุเรชอยู่ในการที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเยอะแยะมากมายประเพณีของชาวอาหรับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้ไปร่วมประเพณีของเขาแล้วก็บอกว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุมมินฮุมใครที่ไปลอกเลียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามแสดงว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นเ
ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วครับครับข้อที่9ออกห่างจากการสงสัยต่างๆในเรื่องของหลักการเนี่ยก็คือเราต้องออกห่างจากชุบฮัตชุบฮัตก็คือข้อเครือบแคลงใจของเราในศาสนาเนี่ยก็คือนะวิธีการออกวิธีเดียวก็คือฟัสอะลูอะฮลัซิกก็ไปถามผู้รู้ในข้อสงสัยเครือบแคลงนั้นเนี่ยไม่ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งฮาลาลสิ่งไหนเป็นสิ่งฮารอมสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในครั้งหน้าที่เราจะได้มาพูดคุยในที่นี้สําหรับวันนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะเอาแนวทางทั้ง10ของการที่ทําให้เรายืนหยัดบนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปใช้ในการยืนหยัดบนหลักการและให้เราได้ไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทั้งหมดวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคือAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah